มาดูกันผลตรวจสอบสิทธิ์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทั้ง4สถานะหมายความว่าอะไรเปิดความหมายทั้ง4สถานะหลังตรวจสอบสิทธิ์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยาช่วงโควิด-19 หมายความว่าอะไรบ้าง8เมษายน2563เป็นวันแรกค่ะของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และได้ลงทะเบียน 5,000 บาทผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาทางภาครัฐเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา6เดือนโดยวันที่8ถึง10เมษายน2563เป็นการโอนเงินล็อตแรกซึ่งผู้ที่ได้รับเงินทั้งหมดเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์จำนวนกว่า 1,600,000 คนซึ่งก็พบว่าบางส่วนยังเป็นที่สงสัยสำหรับสถานะของตัวเองหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบเราไม่ทิ้งกันว่าตัวเองเข้าข่ายจะได้รับเงินหรือไม่หลังเช็คแล้วได้รับข้อความ4สถานะมีดังนี้ค่ะสำหรับสถานะแรกระบุว่าท่านได้สิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาทหมายความว่าท่านได้รับเงินเยียวยาแล้วและเงินได้ถูกโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วสถานะที่2ระบุว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หมายความว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วให้รอเงินเข้าบัญชีสถานะที่3ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งก็หมายความว่าอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอยู่ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเงินอยู่นะคะสำหรับสถานะที่4ไม่สามารถทำรายการต่อได้ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดตรวจสอบอีกครั้งหมายความว่าท่านต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะ